มีน้องๆหลายคนต่างคอมเมนต์ว่าอยากเห็นผมเล่นแมปกระโดดกันใหม่อีกรอบนึงนะครับวันนี้เราก็จะมาจัดแมปกระโดดกันให้นะครับตอนนี้ขอเกมหมด2ก่อนนะจ๊ะสวัสดีครับอยู่กันใน Minecraft เนี่ยผมในแมปที่มีชื่อว่า Ninja Parkour ซึ่งแมปนี้นะครับจะเป็นแมปกระโดดเนี่ยผมก่อนอื่น Adventure Mode Easy แล้วก็ได้เอาอาหารมาก่อนเนี่ยผมนะแล้วเซลูเลตแล้วกูตกตายตรงนี้นั่นนะคือกูหน้านี้โคเลยว้ามากนะฮะสวัสดีครับตอนนี้กันในแมปกระโดดนะผมที่ชื่อว่านินจาปักหน่านี่นะครับผมนินจาปักกวนนะซึ่งแมปนี้นะครับจะเป็นแมปที่เขาเรียกว่าอะไรนะโอเคครับผมเบรเจอร์เช็คเอาท์ Channel อ๋อนี่เป็น Channel ของคนสร้างนะครับผมนะซึ่งแมปนี้นะครับเขาบอกว่าเล่นได้ทั้ง8นะครับผมแมปนี้จะเป็นแมปที่เกี่ยวกับว่าเราต้องฝึกกระโดดแบบนินจานะมันก็จะแบบว่าเราต้องเป็นนินจาอะไรอย่างงี้นะครับผมก็อยากจะแบบว่าตอนเด็กๆผมก็ดูนินจาฮาโตริแล้วก็นินจานารูโตะเนี่ยผมก็อยากจะเป็นนินจาบ้างก็วันนี้ก็น่าจะได้เป็นนินจากันแล้วนะครับมาเราจะต้องเป็นนินจากันนะฮะก่อนอื่นเราจะไปที่ต้องกระโดดกระโดดไปกระโดดไปเรื่อยๆเนี่ยผมหวังว่ามันก็เป็นอะไรที่ง่ายๆใครๆก็ทำกันได้จริงๆนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบกระโดดที่ด่านแรกๆก็ได้จะง่ายแต่ด่านหลังๆผมกำลังคุณคิดอยู่นะคือแบบว่าถ้าเกิดเราเป็นนินจาแล้วต้องพูดแบบต้องไอ้หอยผมต้องรู้จักพูดแบบสำเนียงญี่ปุ่นครับผมก็คือแบบว่าคุณคริสอยู่นะเนี่ยก็คือแบบว่าให้มันเป็นสำเนียงญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องแบบออกเอ็กเซนต์แบบคือน้องๆเข้าใจคำว่าออกเอ็กเซนต์มาครับออกเอ็กเซนต์ที่มันดูแบบให้มันดูกระฉับกระเฉงแบบคุณคริสอยู่นะอย่างนี้นะครับกูคุณคริสอยู่นะโอเคครับกูตายนะฮะโอเคครับผมนะฮะโอเคครับก็อันนี้เป็นแบบนินจาเนี่ยผมก็เฮ้ยฝากน้องๆนะครับฝากกดไลค์ก่อนนะฮะไปถึง 1,000 ไลค์เลยนะครับผมสำหรับการที่ผมกลับมาเล่นแบบกระโดดอย่างนี้นะฮะผมก็ไม่ได้เล่นแบบกระโดดมานานผมคิดว่าฝีมือการกระโดดผมน่าจะหายไปแล้วมันเป็นอะไรที่เป็นเรื่องจริงนะครับคือมันหายไปจริงๆนะโอเคครับผมหวังว่าผมจะกระโดดคือตรงนี้ถ้าเกิดผมคอมโบคือมันควรจะคอมโบไปเว้ยถ้าคอมโบไปมันน่าจะง่ายนะฮะเฮ้ยพระเจ้าช่วยบ้าบอเนี่ยผมหวังว่าถ้าเกิดเราคอมโบไปมันน่าจะง่ายกว่านี้นะครับโอเคมันโคตรจะโคเลยว้าเลยครับผมว่าผมทับคิวได้เป็นอะไรที่ง่ายกว่านะฮะเฮ้ยไออาจักรีกูทับคิวแป๊บโอเคครับผมหวังว่านี่ครับปรับเป็นควายโปรเลยครับผมทับคิวต่อควายโปรนี้ไม่น่าจะโอเคนะครับ80เหมือนเดิมแหละกำลังดีเฮ้ยโอเคครับนกกระโดดโอเคครับกระโดดแบบมุมๆอย่างนี้นะครับปะเฮ้ยเฮ้ยโอเคเราต้องฝึกการเป็นนินจาจอมคาถาเฮ้ยการเป็นนินจามันเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรเฮ้ยหวังว่ากระโดด4บล็อกสมัยก่อนผมก็ทำได้สมัยนี้ผมก็ยังคงจะทำได้อยู่เอาล่ะกระโดดแค่4บล็อกแค่นี้มันเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับนินจาอย่างพวกเรานินจาอย่างพวกเราอ่ะกระโดดได้มากกว่า4บล็อกอยู่แล้วเฮ้ยโอ้ยคุณนินจาไม่ไปเลยเฮ้ยเอาล่ะได้เวลาที่เราต้องกระโดดให้มากกว่า4บล็อกแล้วล่ะเพราะว่า4บล็อกนั่นน่ะเป็นแค่การกระโดดง่ายๆขอบคุณครับเฮ้ยบ้าเอาล่ะต้องรู้จักการกระโดดที่มันมากกว่า4บล็อกจะเฮ้ยชะอย่างนี้เป็นยังไงล่ะฮะโอ้โหแล้วกูก็ตกมาตายอีกแล้วฮึบการกระโดดที่มากกว่า4บล็อกนั่นน่ะนะความจริงอะระดับนินจาพวกเราต้องทำกันได้อยู่แล้วล่ะนินจาบ้าอะไรกูตายอีกแล้วเนี่ยผมหวังว่าในการที่เราจะเป็นนินจาที่ดีที่สุดอะเราต้องกระโดด4บล็อกให้เป็นเอ้ยอย่างเงี้ยแล้วก็หาวิธีการตายและชิบนินจาตัวเล็กแท้จริงต้องกระโดด4บล็อกได้โอ้แล้วกูต้องตายจุดนี้บ่อยมากเลยเนี่ยจริงคือทำไมกูต้องมาตายจุดนี้บ่อยมากเลยคือกูอยากรู้จริงๆเหมือนกันนะฮะว่าโอ้โหแล้วก็ไอเราก็นะมาตายจุดนี้บ่อยๆขอครับได้เวลาไปกันต่อแล้วครับผมฮึบโอ้โหกูตายอีกแล้วไม่เงยเขาแจ้งเลยคือ4บล็อกนี่เราไม่กระโดดมานานมากเลยนะจริงๆเราไม่ได้กระโดด4บล็อกมาเป็นเวลาโคตรนานจนผมแทบจะลืมว่า4บล็อกมาโดดยังไงเนี่ยเอาใหม่นะฮึบคือผมแทบจะลืมจริงเว้ยว่า4บล็อกมันกระโดดยังไงนะครับก็อยากจะรู้เหมือนกันว่า4บล็อกกระโดดยังไงนะฮะก็ถ้าเกิดสมมติใครที่มีทริคการกระโดด4บล็อกก็สามารถแยกคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมนะสำหรับใครที่มีทริคการกระโดด4บล็อกนะครับผมเพราะว่าผมเองก็แทบจะลืมการกระโดด4บล็อกไปแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จำได้แต่ทริคแบบทริคง่ายๆเช่นแบบทริคออร์ทริคไม่ใช่ทริคแบบทริคกระโดดแบบปกตินะครับผมนะผมก็ยังผมว่าแทบจะลืมแบบวิธีการกระโดด4บล็อกไปแล้วนะครับแต่ว่าผมไปดันไปกดชิปแบบกดชิปตอนที่ผมกระโดด4บล็อกวะมันก็เลยไม่ค่อยผ่านกันเพราะว่าแบบกดชิปแล้วมันจะเค้าเรียกอะไรนะกดชิปแล้วมันจะแบบทำให้เหมือนการเคลื่อนไหวมันช้าลงอะไรทำนองนี้นะครับผมคือแบบบางทีผมก็กลวงผมก็เลยกดชิปไปก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะทำให้กับการเคลื่อนไหวช้าลงอะไรเงี้ยก็ได้นะครับฮึบมาฮึบโอ้ยฮึบโอเคครับฮึบโอ้ยกูแตกแล้วฮึบโอเคกูว่ากูไปเลยดีกว่าเนี่ยขอไปแล้วกันนะไม่ได้โอ้โหมันต้องเป็นแบบ step by step โอเคครับผ่านมาแล้วนะฮะ
ตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องง่ายๆนะผมเลยขอเกมหมด2นะครับมาตรงนี้จะแบบตรงนี้ถ้าถามว่าตรงนี้ยากไหมตรงนี้ก็จะฮึบมันแค่นี้แหละแต่4บล็อกก็ยากนะสิ4บล็อกอย่างเงี้ยยากผมไม่เงยคุณเกลียด4บล็อกเลยจริงๆผมว่าไม่มีอะไรที่ผมจะเกลียดเท่า4บล็อกเลยครับคือตรงนี้พอได้ไงแต่4บล็อกที่แบบ4บล็อกโอ้ย4บล็อกนี่แบบคืออะไรที่ยากจริงนะฮะยากจริงไม่ติงหนังนะครับผมทั้งเรื่องปิ้งย่างและเรื่องย่างปิ้งนะครับฮึบฮึบไอ้ผมว่าผมโดดตรงปลายบล็อกนะทำไมผมถึงไม่ได้วะบางทีมันก็แปลกๆนะที่แบบว่าบางทีไอ้กูโดดปลายบล็อกแล้วไม่เชื่อวะทำไมกูไม่ได้วะอะไรประมาณนั้นอ่ะเคยคิดว่าผมมาว่าแบบบางทีไอ้ชิบหายกูโดดปลายบล็อกแล้วมันยังไม่ได้อีกวะควรจะได้ป่าววะอะไรเงี้ยนะฮะฮึบกูตายไป4-4แล้วมาเป็นมอเลยมอ4-4พี่โดนไหมวะไม่โดนนะไม่โดนนะโอ้โหไม่โดนนะแน่นะโอ้โหผมว่า4บล็อกนี่ผมขออนุญาตกลับไปฝึกกันใหม่ตั้งแต่แรกนะครับผมว่าเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตที่จะแบบเซตสปาวพอยต์ไว้ตรงจุดเทียบจุดที่เป็น4บล็อกเนี่ยเพราะว่าผมว่าต้องกลับไปฝึก4บล็อกกันใหม่ตั้งแต่1จริงคือแบบ4บล็อกนี่ไม่ไหวเวลาที่ผมรู้สึกแบบว่าผมรู้สึกได้เลยว่ามันไม่ไหวอ่ะเนี่ยฮึบอัพคิวแป๊บโอเคครับฮึบโอเคฮะตรงนี้นะผมแล้วตรงนี้ง่ายๆนะครับก็กระโดดอย่างงี้นะครับโอเคป่ะคืออันไหนที่ไม่ใช่4บล็อกก็พอที่จะถูๆไถไปได้นะครับแต่ไหนที่เป็น4บล็อกผมก็ไม่ไหวนะครับไม่ค่อยจะไหวช่วงนี้นะฮะเป็นแบบเค้าเรียกว่าอายุมันสูงแล้วน้องนะน้องต้องเข้าใจว่าคนอายุเยอะมันก็หลงๆลืมวิธีการกระโดดบ้างนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะฮะนี่ฮึบโอเคฮึบอย่างงี้นะฮะฟับโอ้โหฟับฮึบโอเคโอ้เกือบไปเมื่อกี้มัน4บล็อกหรือเปล่าไม่มี4บล็อกกูก็พอใจแล้วโทษตรงนี้ผมบอกเลยครับไม่ใช่ถ้าเกิดไม่ใช่4บล็อกตรงนี้กูกวนบันมันจะเป็น4บล็อกคือแบบบันจริงตรงที่เป็น4บล็อกเนี่ยคือแบบไอ้พวกโดดที่แบบใช้ทริคอะไรอย่างงี้ไม่ค่อยกลัวครับกลัว4บล็อกนะคือแบบก็ไม่รู้ว่าจะพูดไงดีเนี่ยผมโดดใช้ทริคนี่ก็ไม่ค่อยกลัวหรอกครับนะนั่งไงคืออะไรวะเนี่ยเลยวะฮึบโอเคครับเอาใหม่ครับปั๊บฮึบโอ้โหอย่างที่ผมพูดไปนะครับว่าผมไม่ค่อยกลัวกับการโดดชัดเพลกเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าสปาวพอยต์พิธีกูจะเกมหมดหนึ่งเพื่อนแล้วก็สปาวพอยต์แล้วก็บินขึ้นมานิดนึงนะฮะบินขึ้นมาสักนิดนึงนะครับผมก็อย่างที่บอกไปครับว่าผมไม่กลัวสีบล็อกผมกลัวโดดพิธีมันยากจริงไอ้ไม่ดิกูกลัวสีบล็อกฮึบตายอีกแล้วเพื่อนเอ้ยครับคิวแป๊บครับเราจะมาอยู่จุดนี้กันนะฮะฮึบโอ้ยตรงสลามเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าเกิดสมมติเราโดดตรงมุมแถวมุมสลามมันจะเป็นอะไรที่เราทำให้เราเฟลได้ง่ายมากนะครับผมเพราะว่าตรงมุมสลามเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบเค้าเรียกว่านะจุดเฟลแห่งปีอะไรอย่างงี้นะผมฝากพอยตรงนี้หน่อยนะฮะตรงนี้เป็น4บล็อกเนี่ยผมคือ4บล็อกอีกแล้วเหรอวะฮะกูถามจริงว่าโอเคครับกูตาย6-2แล้วเหรอวะเพิ่งรู้โอ้โหแล้ว4บล็อกอีกแล้วฮึบต้องกลับมาล่ะฝึกกันใหม่ตั้งแต่1โอ้ย4บล็อกไอ้บ้า4บล็อกแม่น้ำมนต์สนใจไอ้แน่ให้น้องไปบอกอีแม่บอกพ่อน้องแน่ว่าไอ้มา4บล็อกโอเคผ่านแล้วเมื่อกี้ผ่านแล้วนะผมไม่ได้บินนะครับต่อไปเราสปอร์ตพอยต์ตรงนี้ครับนี่คืออะไรเนี่ยพรามคือจะให้ปีนใช่มั้ยอ๋อปีนอย่างงี้นะครับผมโอเคครับอ๋อโอเคครับปุ๊บนี่นะฮะโอ้โหเอาใหม่ครับปุ๊บตรงนี้ต้องใช้สมาธิสูงมากเลยนะฮะจริงโอ้โหเอ้าเมื่อกี้ถือว่าขึ้นมาแล้วกันนะปุ๊บครับอันนี้ก็คือต้องลงไปข้างล่างอย่างนี้นะครับก็ขออนุญาตแบบเขาเรียกว่าตัดภาระให้ลูกหลานเลยนะฮะด้วยการที่แบบว่าลงมาแบบรวดเร็วเลยนะครับผมโอ้โห4บล็อกอีกแล้วกูผ่านได้ไงว่า4บล็อกอันนี้คือดาเมจจัมนะครับในเกมโหมด2เนี่ยผมเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่โกงไปหน่อยนะถ้าเกิดเกมโหมด1นะครับผมอันนี้คือ1 2 3 4โอ้ยอันนี้ที่เขาบอกว่าเต็มพร้อมรับความเจ็บปวดเลยยังอ่ะความจริงผมเป็นคนที่เสพติดความเจ็บปวดนะฮะ1 1 2 3 4 1 2 3 4 1โอเค2โอเค1 1 2 3 4ฮึบโอเคครับว่าผมต้องกินนี่ก่อนนะเพื่อให้เลือดเพิ่มหน่อยนะฮะโอเค1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 4 1 2ฮึบโอ้โห Look at that body โอ้โหคือแบบโอ๊ยคือกูเฟลเนี่ยนะไอ้บ้าเอาใหม่ครับตรงนี้ไม่มี4บล็อกผมอันไหนที่1 2
โอ้ยอันไหนที่ไม่ค่อยมีสีบล็อกผมจะแบบผมจะไปเลยแล้วกันนะไปแบบรวดเร็วนะฮึบฮึบโอ้ยเอาจริงๆคืออย่างที่ผมพูดไปนะฮะหนึ่งโอ้ยก็เลยวะเนี่ยเอาใหม่ฮึบหนึ่งสองโอ้ยกูแตกแล้วเหรอหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งถ้าสมมติเรายืนแถวๆมุมของเจ้าบล็อกลาวาเราจะไม่โดนเนี่ยผม3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2ฮึบฮึบโอเคครับเรามาโดดตรงหัวกันใหม่นะฮะหัวนี่ไม่โอ๊ยบางทีหัวถึงไม่มีสีบล็อกก็หวาดเสียวได้นะครับคือแบบบางทีมันแบบมันเสียวก็จะป่ะนี่คืออะไรเนี่ยเมจิกอะเมจิกมิลเลอร์คืออะไรอะนี่ป่ะอ๋อเหรอคือกูต้องโดดไปอย่างเงี้ยโอ้ยกูโดดไงเนี่ยชิบหายกูต้องโดดไงนี่คือ Magic Mirror นะครับแล้วเป็นกระจกพิเศษเนี่ยช่วยบอกคาทีว่าใครงั้นใครโอเคเอาใหม่ครับอันนี้คือกระจกพิเศษช่วยบอกคาทีว่าใครงั้นเรื่องสุดปัตตภีนะฮะเราโดดมานี้ใช่ไหมต่อไปครับ3บล็อกก็คือจะอยู่ไม่เห็นเลยใครครับเอาใหม่กันนะครับผมวันนี้เป็นกระจกวิเศษชื่อบอกคาทีว่าใครงามเลิศที่สุดในปัตตภีนะฮะพอถึงจุดนี้ใช่ไหมต่อไปให้เราโดดมาถึงตรงนี้นะครับโอ้โหและคือกูไม่มีบล็อกกูว่ากูยากนะกูเจออย่างงี้กูยากคูณ2เลยมันกะระยะบล็อกไม่ถูกจริงๆนะบางทีมันมึนตาอยู่นะจริงๆแบบมึนมากอ่ะผมว่าใช้ความเคยชินละความเคยชินของผมมันจะบอกว่าผมต้องมาทางนี้แล้วผมต้องไปทางนั้นใช่ไหมไปทางนี้ใช่ไหมฮึบโอเคครับแล้วต่อไปให้เราโดดไปทางนี้นะฮะโอเคเรียบร้อยนี่เป็นอะไรเนี่ยเฟนส์กูโคตรจะนินจาเลยอ่ะฟีเฟนส์ให้กูด้วยอ่ะแล้วคือแบบไม่จบง่ายๆด้วยนะโอเคครับฮึบดูความนินจากูด้วยนะว่ากูต้องมาโดดไม้โอ้ถึงนี้ด้วยโอ้ไอ้บ้าเอาใหม่ครับโอเคครับมาฮึบฮึบอาจจะหายเฮ้ยดูความเป็นนินจาโอ้โหครับการเป็นนินจาให้ตัวนี้จองคาถาได้โดดบนไม้อย่างนี้ได้จ้าหนูๆเฮ้ยเพราะว่าโดดบนไม้อย่างนี้มันก็ยากอยู่นะฮึบกูเพิ่งรู้ว่าการเป็นนินจากูต้องมาเจออะไรยากขนาดนี้ฮึบบางทีมันก็ยากอยู่นะแต่บางทีมันก็ยากเกินไปหรือเปล่าตรงนี้ใช้ขบวนเอาละกันโอ้ยตรงนี้ครับเรนโบว์รถเจออีกแล้วถนนโอ้โหถนนหลากสีมันนี่จะแสงกูเพิ่งเห็นว่ามันต้องมีทางนี้ด้วยโอเคเราตายไปเกือบร้อยรอบแล้วครับเอารวมๆดูรวมแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินโอเคครับเอาใหม่นะฮะตรงนี้ยังง่ายๆอยู่นะครับแต่ว่าพอมาถึงโอ้โหพอมาถึงนี้แล้วแม่งแบบไม่เกิดอะไรที่แบบเหมือนแม่งคนละชั้นแบบคนละแนวกันนี้เลยเอาจริงโอ้ยอีกแล้วเอาใหม่ครับคิวแป๊บครับเราต้องรีบวิ่งคือเราต้องรีบวิ่งเลยแล้วแบบมันต้องวิ่งไปแม่งไงไอ้บ้าเอ้ยครับคิวหลายรอบฆ่าตัวตายหลายรอบละอะไรของมันวะเนี่ยโอเคครับกูแล้วกูตกอย่างนี้ได้ไงเนี่ยคือกูควรจะรอดป่าววะฮะกูควรจะรอดป่าววะฮะโอ้ยกูแล้วกูตกอีกแล้วตกแล้วเหรอจริงจังโอ้โหตายแล้วเจ็ดแล้วอันนี้คือตาการตายของเรานะครับคือ107นะครับผมนะตรงนี้ครับเรียบร้อยครับผมโอ้โหเลเวล12ครับ Redstone Revenge การแก้แค้นของ Redstone ดูจากชื่อก็ให้ดูจากชื่อก็รู้สึกว่ากูกูแบบแค่ดูจากชื่อกูก็รู้สึกว่ากูไม่โอเคกับชื่อนี้ละนะนั่นคือมันมี4บล็อกด้วยครับนะ4บล็อกอีกแล้วเหรอ Redstone Revengeการแก้แค้นของเรสโตนเนี่ยผมหวังว่าน่าจะเป็นแบบเฮ้ยนะน่าจะเป็นการแข่งกับความเร็วนะครับผมนั่นคือมันมี4บล็อกไงยิ่งความเร็วบวกกับ4บล็อกนี่คือกูล้นมากอ่ะคือแบบแค่4บล็อกธรรมดาเราก็ล้นแล้วใช่ป่ะนี่คือเราต้องแข่งความเร็วแล้วก็บวกกับ4บล็อกไปด้วยคือแบบมันจะเป็นอะไรที่มันล้นจริงๆนะเว้ยจริงๆถ้าแกไปเจอด้วยตัวเองแกจะรู้ว่ามันล้นแค่ไหนอ่ะตรงนี้น่าจะเป็นด่านสุดท้ายนะแต่ว่ายากจริงด่านนี้นะฮะด่านนี้ต้องบอกได้เลยว่ายากจริงนะครับผมนะตรงนี้อีกแล้วตรงนี้หลายรอบแล้วถึงไม่โดดให้ปะดีสปาวครับมันควรจะเด้งให้สิเพื่อนเด้งให้หน่อยนะเด้งให้หน่อยนะเพื่อนโอเคครับปั๊บตายอีกแล้วฮึบอึ๊บอย่างเงี้ยแล้วก็โดดขึ้นมาอย่างเงี้ยโอเคครับตายหลายรอบแล้วคือผมตายหลายรอบมากเลยครับคือผมอยากจะบอกว่าผมตายหลายรอบจริงๆนะฮะต้องโดดสีบล็อกนี่ผมขอบันไดแปะได้ไหมบันไดแปะสักจุดนึงนะแม่งยากมากอ่ะจริงๆคือแม่งยากมากอ่ะยากมากๆกับสีบล็อกอ่ะนี่ใช่ไหม
ครับตรงนี้จะเป็นสีบล็อกนะครับผมน่าจะเหมาะน่าจะหมดแล้วนะฮะน่าจะมีแค่ตรงจุดเมื่อกี้นะครับผมนะเอาใหม่ครับเอาใหม่นะฮะแล้วจะวิ่งกันไปใหม่นะผมอย่างงี้นะครับแล้วก็ขึ้นมาอย่างงี้แล้วก็โดดอย่างงี้ครับโอ้ตายละกูสาบกูสาบมันได้แปลยังตายเลยปึ๊บงี้นะครับผมแล้วก็วิ่งมาอย่างงี้นะครับพับโอเคครับผมฮึบโดดมาเอ้ยเอ้าขอโทษครับโอเคตรงนี้ช่างมันเถอะครับอุ้ยเอ้าแข่งกับเวลาคือโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเกมโหมดก่อนนะครับเนื่องจากว่าเมื่อกี้ผมดันไปทำอะไรผิดพลาดนิดนึงนะครับผมฮึบโอเคครับฟับโอเคฮึบเฟลอีกแล้วนี่เฟลอีกแล้วเฟลได้ไงดีอ่ะโอเคเอาใหม่กันนะฮะฟับสีบล็อกสีบล็อกก็เป็นเรื่องที่ยากนะครับแต่มันจะไม่ใช่เรื่องที่ง่ายสำหรับเราตลอดการตลอดไปฟับโอเควู้จบสักทีครับกูจบแล้วโกงไปหลายรอบมากเอาจริงคือโกงไปหลายรอบมากครับขอบคุณทุกคนที่ดูมากเลยนะถึงแม้ว่าผมจะโกงก็ตามนะครับถึงเวลาที่กูต้องล้างแค้นแล้วนะฮะนี่คือเวลาการแห่งการล้างแค้นนะผมนะนี่คือเวลาแห่งการล้างแค้นเป็นเวลาที่ดีที่สุดสำหรับเรานะฮะบูมนะผมนะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูมากเลยนะผมนะโอเคก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมถ้าเกิดคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมในต่อไปนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่ดูมากเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมนะสวัสดีครับ